สวัสดีครับเราเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับก็สวัสดีวันพฤหัสนะครับวันนี้นะครับเราไลฟ์กันเร็ว1วันนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์เราก็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะครับผมเอ๊ะวันนี้เราจะมีอะไรกันบ้างโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วยแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนหน่อยนะครับสวัสดีคุณพรพินันคุณนิธิโรจน์นะครับคุณชุติมานะครับผมโอเคส่งหัวใจมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเสียงเบาเหรอครับเปิดเสียงดังๆนิดนึงนะครับที่มือถือนะครับเพราะว่าวันนี้เราเปลี่ยนมาใช้ไมค์ที่เป็นไมค์ไวเลสนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังเทสเสียงด้วยนะครับว่าเสียงมันจะดังมากน้อยแค่ไหนนะครับฟังชัดหรือเปล่านะครับก็บอกด้วยนะครับเดี๋ยวแชร์กับเพื่อนๆ เลยขอบคุณมากๆนะครับโอเคสวัสดีคุณนพรัตน์นะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสำหรับไลฟ์ของวันนี้นะครับโอเคช่วงนี้นะครับก็เป็นเดือนเมษายนนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นช่วงสงกรานต์เลยทีเดียวนะครับก็เดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งแบบความท้าทายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันตั้งแต่ต้นเดือนนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่มีเป้าหมายนะครับเสียงดังฟังชัดดีนะครับผมโอเคสวัสดีครับคุณใจนะครับสวัสดีคุณสุกัญญานะครับคุณสรุตนะครับนะครับมากันหลายคนละนะครับเดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เราคงเห็นอยู่แล้วนะครับในหน้าจอตอนนี้เลยนะครับว่าวันนี้นะครับก็จะไม่รบกวนเวลาพวกเรามากนักนะครับใช้เวลากันสั้นๆนะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าจงอย่าหยุด4ข้อนี้นะครับและจงหยุด4ข้อต่อไปนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อนี้เป็นอะไรที่คุณหมอรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะทำให้เราอะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเดินต่อสร้างธุรกิจสร้างความสำเร็จนะครับให้เกิดขึ้นในธุรกิจของเราเองนะครับถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราทำงานไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะลืมคิดไปเราอาจจะลืมนึกไปหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมา พูดคุยเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับคุณสวัสดีคุณสาวิตรีสวัสดีคุณหนิมด้วยคุณประสงค์ด้วยนะครับเสียงดังฟังชัดดีไหมครับวันนี้ทุกคนก็จะไม่เห็นไมค์นะครับมาจ่ออยู่ตรงที่หน้าของคุณหมอละนะครับเพราะว่าเราใช้ลองใช้เป็นลักษณะไวเลสดูนะครับก็เสียงก็น่าจะได้ยินชัดเจนอยู่นะครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับส่งหัวใจรัวๆมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันในวันนี้นะครับสวัสดีเจ๊ปานด้วยนะครับสวัสดีคุณนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนิดนึงโอเค ครับก็เริ่มต้นกันเลยละกันนะครับสำหรับไลฟ์ของวันนี้นะครับในหัวข้อจงอย่าหยุด4ข้อต่อไปนี้และจงหยุด4ข้อต่อไปนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็รวมๆแล้วมีอยู่8ข้อนั่นเองนะครับข้อแรกเลยนะครับที่เราจะคุยกันนะครับวันนี้ก็คือนะครับข้อนี้เลยนะครับจงอย่าหยุดนะครับที่จะลงมือทำงานพื้นฐานนะครับเพราะคุณหมอเชื่อว่าการที่เรามีเป้าหมายต้องการประสบความสำเร็จนะครับในการสร้างธุรกิจเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของงานพื้นฐานนะครับเพราะว่างานพื้นฐานจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถเขาเรียกว่ามันสร้างนะครับความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตัวเรายิ่งเราทำงานพื้นฐานมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นนะครับในธุรกิจมากยิ่งขึ้นความเชื่อมั่นในความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องอย่าหยุดนะครับที่จะทำงานพื้นฐานบางครั้งเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะพอทำงานไปสักระยะหนึ่งหรือทำธุรกิจไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะ
ลดปริมาณงานพื้นฐานของตัวเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เลยเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราลดปริมาณงานพื้นฐานลงเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากความท้อแท้หมดกำลังใจหรือว่าเราอาจจะออกไปทำแล้วเราอาจจะไม่มันคือไม่ได้ผลตอบรับเหมือนอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องพยายามนะครับที่จะเข้าใจให้ได้นะครับว่าธรรมชาติของการทำธุรกิจเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกที่นะครับธุรกิจที่เราทำนะครับมันก็มีทั้งคนตอบรับมีทั้งคนปฏิเสธเราเปิดร้านอาหารมันก็มีทั้งคนเดินเข้ามาทานอาหารร้านเราแล้วก็มีคนไม่เดินเข้ามาทานอาหารร้านเรามีคนชอบทานอาหารร้านเราแล้วก็มีคนไม่ชอบทานอาหารร้านเราก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่สิ่งที่มันสำคัญเลยก็คือสำคัญว่าแล้วเรายังคงที่จะเปิดร้านต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยไม่หยุดทำงานพื้นฐานนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆมีประสบการณ์ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อไหร่นะครับที่เราทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดกระบวนการของการเรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคุณหมอว่าก็คือมันจะเกิดการสร้างความเชื่อมั่นนะครับมันเหมือนกับอะไรนะมันก็เหมือนกับเวลาเราวิ่งแข่งอะนะครับสมมติเราวิ่งแข่ง500เมตรเนี่ยพอเราออกจากจุดสตาร์ท500เมตรเนี่ยแล้วเราก็วิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือ500เมตรข้างหน้าถามว่าถ้าเราหยุดวิ่งนะครับยังไม่ถึง500เมตรเลยแต่เราหยุดวิ่งมันแปลว่าอะไรครับถ้าเราหยุดวิ่งมันก็แปลว่าเราแพ้นะครับแปลว่าเรายอมแพ้แปลว่าเราเป็นไงครับงานนี้การแข่งขันครั้งเนี้ยเราไม่ชนะอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนะครับการวิ่งจนกระทั่งไปถึงจุดหมายปลายทาง500เมตรเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราลงมือทำงานพื้นฐานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งไปถึงจุดหมายปลายทางความสำเร็จของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดทำงานพื้นฐานนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าความสำเร็จนะครับมันไม่หนีหายไปไหนนะครับนี่คือข้อแรกเลยนะครับที่สำคัญนะครับข้อที่2นะครับก็คือจงอย่าหยุดนะครับที่จะถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนะครับอย่างที่บอกครับเวลาเราทำธุรกิจเราทำงานไปมันก็จะมีช่วงที่เรามีความสุขช่วงที่เราสนุกกับมันหรือบางช่วงที่เราอาจจะเริ่มท้อแท้กับมันบ้างหมดกำลังใจไปบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้รับการตอบรับในบางครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คุณหมอก็เชื่อว่าหมดอะไรก็หมดได้นะครับแต่เราต้องไม่หมดกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทำให้เราเนี่ยไม่หมดกำลังใจก็คือเรารู้ว่าจริงๆเราต้องการอะไรนะครับเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่ามีความสำคัญมากนะครับเราจึงจำเป็นนะครับจะต้องไม่หยุดที่จะถามตัวเองในเกือบจะเรียกได้ว่าในทุกๆวันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรในชีวิตนะครับชีวิตเราในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามองเห็นอะไรนะครับเรามีคำมั่นสัญญาอะไรกับชีวิตของเรานะครับธรรมชาติของคนเราเนี่ยมักจะกลัวสิ่งนึงเลยก็คือกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับคนเราเนี่ยจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเติบโตขึ้นมาเราใช้ชีวิตเราทำงานเราอยู่กับมันกับชีวิตของเราเนี่ยจนเป็นเรียกได้ว่ามันเหมือนกิจวัตรประจำวันของเราอะกิจวัตรในชีวิตของเราอะคือการดำเนินชีวิตของเรามันเป็นรูทีนคือมันเป็นแบบเป็นไปตามอัตโนมัตินะครับเป็นไปตามปกตินะครับจนมันเกิดเป็นความเคยชินเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติของคนเราเลยก็คือไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นเราเคยออกจากบ้านไปที่ทำงานใช่ไหมครับเราเคยขับรถออกจากบ้านไปที่ทำงานแล้วก็ไปเส้นทางเนี้ยตลอดเลยแต่วันนึงเนี่ยที่เราแบบเกิดมันไม่สามารถไปได้เนี่ยเราอยากจะลองเปลี่ยนเป็นขับรถในทิศทางอื่นเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราไม่อยากไปจุดเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่เอาอะเราไม่อยากเปลี่ยนเราอยากขับไปเส้นทางเดิมนี่แหละเราไม่อยากขับไปเส้นทางใหม่นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นแบบเรียกว่าธรรมชาติง่ายๆของมนุษย์เลยก็คือเรามักจะกลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันแปลกไหมว่าในเมื่อเราเนี่ยนะครับกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่สิ่งที่เรากลับไม่กลัวเลยนะครับก็คืออะไรเรากลับไม่กลัวเลยว่าในอนาคตข้างหน้าของเราเนี่ยชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนอะชีวิตข้างหน้าของเราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างชีวิตของทุกคนเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอะเหมือนอย่างทุกวันนี้เราเห็นเลยครับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนคนล้าหลังเหมือนคนที่อยู่กับสิ่งที่เป็นแบบเดิมๆอะเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบคนสมัยใหม่ได้ไม่สามารถใช้ชีวิตที่มันมีความสุขกับ
ขาเรียกว่ากับวิวัฒนาการกับเทคโนโลยีกับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราในทุกๆวันเนี่ยซึ่งมันจะแตกต่างจากในอดีตมากๆเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้อย่างนึงว่าเรากลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าทำไมเราไม่กลัวว่าอนาคตข้างหน้าของเราเนี่ยชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนถ้าวันนี้เราไม่เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับทำงานให้เราประสบความสำเร็จนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองทำให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยอนาคตข้างหน้าของเรามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยก็คือเราจำเป็นจะต้องจงอย่าหยุดที่จะถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตกันแน่นะครับเพราะยิ่งเราถามมันบ่อยๆนะครับมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเราอ่ะยังคงวิ่งอยู่ในลู่วิ่งของการแข่งขันถ้าเราถามขณะที่เราวิ่งเหมือนเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่าเราวิ่ง500เมตรเนี่ยถ้าเราวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแล้วเราถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรก็คือเราต้องการชัยชนะเมื่อเราต้องการชัยชนะมันเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ยังต้องวิ่งต่อไปนั่นเองเรายังจะต้องสู้ต่อไปเรายังต้องมีกำลังใจนะครับที่จะเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเราจะไม่วิ่งออกไปนอกลู่วิ่งโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นการถามตัวเองในทุกวันว่าเราต้องการอะไรเรามีเป้าหมายอะไรมันจะทำให้เราอยู่ในลู่วิ่งตลอดเวลามันทำให้เราอยู่ในลู่ของเส้นทางเดินความสำเร็จในชีวิตตลอดเวลานั่นเองพูดง่ายๆแล้วก็คือทำให้เรารู้ตัวเราเองอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญมากสวัสดีคุณวันกนกนะครับคุณไพบูลย์นะครับคุณพนิตาด้วยนะครับข้อ2นะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนะครับเวลามีอะไรขึ้นมาก็ถามตัวเองมันทำให้เราหยุดคิดมันทำให้เราหยุดทบทวนมันทำให้เราได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นนะครับแล้วคุณหมอก็เชื่อว่านี่แหละมันเป็นสิ่งเล็กๆที่มันจะสามารถคำถามเล็กๆที่มันจะสามารถทำให้เราอะเดินทางต่อไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ข้อที่3นะครับก็คือจงนะครับอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับจงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยไม่หยุดที่จะเรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นยังไงบ้างเราก็จะเก่งขึ้นถูกไหมครับทุกๆครั้งที่เราเรียนรู้เราจะเก่งขึ้นเราจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าเราจะมีความเข้าใจนะครับทั้งในชีวิตของเราทั้งในกระบวนการของการทำงานนะครับมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับการเรียนรู้เนี่ยนะครับมันเป็นการฝึกทั้งสมองแล้วก็ร่างกายของเราด้วยนะครับมันเป็นการฝึกสมองและร่างกายของเราด้วยมันเหมือนแบบสมองอะนะครับเวลาเราถ้าเราฝึกคิดบ่อยๆมันก็คือแข็งแรงมันเหมือนกับกล้ามเนื้อน่ะถ้าเราออกกำลังกายบ่อยๆใช่ไหมครับคือแค่เราอยากจะให้มีกล้ามเนื้อที่ดีรูปร่างที่ดีแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยกล้ามเนื้อมันก็จะแข็งแรงสมองก็เหมือนกันถ้าเราฝึกคิดบ่อยนะครับเราฝึกคิดบ่อยๆเราเรียนรู้เยอะๆนะครับมันก็จะทำให้สมองของเราเป็นไงครับมันก็เหมือนกับได้รับการออกกำลังกายนะครับมันก็จะแข็งแรงแข็งแรงอะไรแข็งแรงในเรื่องของความคิดนะครับทำให้เรามีมุมมองความคิดที่กว้างขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนอย่างที่เราได้มาคุยกันในไลฟ์หลายๆครั้งของเราเนี่ยเวลาเราออกไปท่องโลกกว้างกับเอมสตาร์เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเราไม่ใช่แค่ไปเที่ยวเราไม่แค่ไปถ่ายรูปเราไม่แค่ไปยิ้มหัวเราะสนุกสนานกับเพื่อนๆเพียงเท่านั้นแต่เรายังใช้สายตาของเราเนี่ยมองไปสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราแล้วก็เราก็ใช้สมองของเราเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันสามารถเติมเต็มอะไรให้กับชีวิตของเราได้บ้างเติมเต็มอะไรให้กับมุมมองในชีวิตของเราได้บ้างแล้วอะไรที่มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยนำมาใช้ในกระบวนการของการสร้างธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจได้บ้างเพราะฉะนั้นการที่เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้เรามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใจของเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีจิตใจที่จดจ่อมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยววันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยวันนี้คุณหมอไลฟ์วันพฤหัสนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับถ้าเราไลฟ์วันศุกร์เดี๋ยววันพฤหัสวันเสาร์เราก็เจอกันอีกก็เลยเลื่อนมาไลฟ์วันพฤหัสวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับของเราเองเราก็จะมีคอร์สที่เป็นการฝึกอบรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไวทัลสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้พาตัวเองมาเรียนรู้พาองค์กรธุรกิจของเรามาเข้ามาเรียนรู้ถามว่าเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นสิ่งที่เราจะเข้าใจมากขึ้นก็คือ1เราจะเข้าใจว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไวทัลสตาร์เนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างมีเหตุผลอะไรมั้ยที่เราต้องรับประทานสินค้าแต่ละรายการเนี่ยมันให้ผลรับอะไร
กับสุขภาพของเรายกตัวอย่างเช่นทำไมเราต้องทานออฟไนท์มันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องทานออฟไนท์มีเหตุผลอะไรที่ทุกวันนี้เนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพของดวงตาของเรามันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องทานแคลฟิลมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องเติมแคลเซียมลงไปในร่างกายของเราทุกๆวันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียกได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันคือความจำเป็นนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันควรที่จะทำให้เรามีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นเราก็สามารถเอาความรู้เนี่ยมาดูแลตัวเราเองได้ด้วยแล้วเอาความรู้เนี่ยไปแบ่งปันให้กับผู้ที่เราเนี่ยจะไปแนะนำสินค้าให้กับเขาหรือว่าไปแบ่งปันให้กับองค์กรธุรกิจของเรานะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเวลาเรามาเรียนรู้เนี่ยเราก็อย่ามาคนเดียวนะครับเพราะยิ่งเราเรียนรู้1คนถ้าเราเรียนรู้1คนนะครับมันก็เหมือนเรามี1สมองที่เอามาใส่ความรู้ลงไปถ้าเรามีมาเรียนรู้10คนมันก็เหมือนเรามี10สมองใส่ความรู้ของเราลงไปคุณหมอว่ามันก็จะยิ่งทำให้องค์กรของเราเนี่ยเติบโตนะครับเต็มไปด้วยองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรแห่งความรู้นะองค์กรแห่งคลังความรู้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือเราจะต้องอย่าหยุดนะครับที่จะเรียนรู้นะครับเวลาเราเรียนรู้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกเลยว่าความการเติบโตในองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเข้าใจกระบวนการต่างๆในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการสร้างธุรกิจอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับอันถัดไปนะครับก็คือนะครับ3ข้อแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ใครมาไม่ทันนะครับข้อที่1อย่าจงอย่าหยุดทำงานพื้นฐานนะครับจงอย่าหยุดที่จะลงมือทำงานพื้นฐานงานพื้นฐานคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นงานพื้นฐานก็คือจะทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางของเราเองหรือเป้าหมายของเราเอง2ก็คือจงอย่าหยุดที่จะถามตัวเองในทุกๆวันว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตเพื่อทำให้เรามีจิตใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะทำในทุกๆวันนั่นเองข้อ3ก็คือจงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดมุมมองนะครับแล้วก็ต่อยอดนะในการสร้างธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จนั่นเองส่วนข้อ4นะครับก็คือจงอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าเวลาเราเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆเลยเหมือนกับบางครั้งอ่ะนะครับเราอย่างที่เมื่อกี้บอกอ่ะคือเรามีความเคยชินอ่ะเราใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นความเคยชินมันเป็นรูทีนเลยคือหมายความว่าตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวไปทำงาน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 เสร็จออกจากที่ทำงานกลับบ้านดูทีวีบ้างฟังเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวได้เวลานอนแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันจะมีแต่ความเคยชินพอมันมีความเคยชินเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็คือเราก็จะไม่ได้พัฒนาสิ่งใดเกิดขึ้นเลยแม้กระทั่งบางทีเราไปทำงานเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าเราควรจะเก่งขึ้นในที่ทำงานไหมหน้าที่การงานที่เราทำอยู่เนี่ยเราควรจะเก่งตรงไหนเพิ่มมากขึ้นอีกบ้างหรือเปล่าเราควรจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นแค่ไหนหรือเราจะทำแค่แบบงานแบบเดิมๆอย่างเงี้ยงั้นในธุรกิจเอมตาก็เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จวิธีคิดง่ายๆเลยก็คือเราก็ต้องไปดูว่าคนประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรนะครับง่ายๆถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราก็ต้องพยายามนะครับที่จะมีคุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับคนทุกคนไม่สามารถที่จะมีคุณเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะมีความสามารถที่มันเหมือนกันนะครับแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันแต่ทุกๆความสามารถเนี่ยมันสามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะพูดไม่เก่งนะครับเมื่อเราพูดไม่เก่งเนี่ยถามว่าเราต้องทำยังไงเราก็ฝึกเราก็ฝึกพูดนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากพูดเก่งแต่ไม่เคยฝึกพูดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่มีทางที่จะเก่งได้เราต้องยืนอยู่หน้ากระจกแล้วลองพูดดูพูดไม่ได้เราอาจจะต้องเขียนเสร็จแล้วก็ลองพูดบางคนเขียนมาเสร็จก็เอามาอ่านเสร็จต่อไปก็เป็นไงครับวางลงไปไม่ดูละแล้วก็ลองพูดดูทำซ้ำหลายๆครั้งคุณหมอก็เชื่อนะครับว่ายังไงเราก็จะเก่งขึ้นความสามารถในการพูดของเรามันก็จะดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสร้างธุรกิจเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องบอกเลยว่าเราต้องใช้ความสามารถในหลายๆด้านของเราเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขยายองค์กรธุรกิจหรือว่าสร้างองค์กรธุรกิจได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องออกไปส่งมอบโอกาสให้กับผู้คนไปสปอนเซอร์ผู้คนแล้วเราจะพูดยังไงเพื่อที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยเขาสามารถเข้าใจในธุรกิจเอมตา
ได้อย่างสวยงามเหมือนอย่างที่เราเข้าใจได้ถ้าเราไม่ฝึกที่จะพูดเราก็จะพูดได้แบบเดิมๆนะครับเราจะพูดได้แค่ธุรกิจมันดีนะเรารู้สึกว่ามันดีนะถ้าเราพูดแค่นี้คนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีความจำเป็นนะครับว่าทำไมนะครับเราจะต้องพัฒนาตัวเราเองในทุกๆวันลองถามละต้องถามตัวเราเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เราเข้ามาทำธุรกิจเนี้ยเราเข้ามาทำธุรกิจเอมตาเนี้ยแล้วเราได้พัฒนาขีดความสามารถของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นเราพูดแผนได้เก่งขึ้นจริงหรือเปล่าเราพูดแผนได้ดีขึ้นไหมเรานำเสนอแผนธุรกิจได้ดูน่าสนใจขึ้นหรือเปล่าเรานำเสนอเรื่องราวของธุรกิจของเราเนี่ยได้ดีขึ้นไหมเราเล่าประสบการณ์เนี่ยบางคนเนี่ยใช้สินค้าเล่ามาจากความรู้สึกของการใช้สินค้าแต่บางทีเราเล่าแล้วเราตะกุกตะกักนะครับเราไม่รู้จะประติดประต่อยังไงไอ้แบบนี้มันก็ต้องฝึกเหมือนกันว่าเออเราควรจะพูดยังไงนะให้มันสามารถที่จะพูดแล้วเนี่ยมันน่าฟังพูดแล้วเนี่ยมันดูน่าสนใจแม้กระทั่งง่ายๆเลยบางคนนะครับก็คือติดอ่างพูดแล้วติดอ่างอย่างเงี้ยถามว่าแล้วมันแก้ได้ไหมแก้ได้นะครับถ้าเราฝึกที่จะพูดพอเราฝึกที่จะพูดสุดท้ายเราก็จะไม่ติดอ่างนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาในตัวเองทุกวันมันเริ่มต้นมาจากอะไรก็คือเริ่มต้นมาจากความคิดนะเราต้องถามตัวเราเองก่อนคิดก่อนว่าเราอยากจะพัฒนาไหมถ้าเราอยากจะพัฒนาเราก็จะรู้ละว่าเราจะต้องเติมอะไรลงไปนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเราเองการที่เราจะพัฒนาตัวเราเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้เลยว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นก่อนเข้ามาทำธุรกิจเอมตากับหลังที่เราทำธุรกิจเอมตาเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากๆอย่างผู้หญิงเนี่ยตอนเข้ามาทำธุรกิจเอมตาบางคนแต่งหน้าไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแต่งหน้าเป็นแต่ถามว่าแล้วแต่งเป็นเนี่ยเป็นแบบไหนแต่งเป็นแบบทุกครั้งที่แต่งก็จะบ่นทุกครั้งเลยแต่งไม่ค่อยเป็นเลยแต่งไม่ค่อยเป็นเลยแต่เราได้แต่งหน้าทุกเองทุกวันไหมตื่นมาทุกเช้าเนี่ยเราได้ลองแต่งหน้าตัวเองทุกวันไหมถ้าเราได้ลองแต่งตัวเองทุกวันสวยหรือไม่สวยแต่มันก็สวยในแบบฉบับของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแต่งดูทุกวันทุกวันพอเราทำทุกวันทุกวันมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะเป็นความเคยชินมันก็จะเริ่มมีความคล่องตัวมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อเวลาเอาสีเนี่ยทาลงไปตรงเนี้ยมันไม่สวยนะมันต้องทาตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาปัดแก้มนะปัดอย่างนี้ไม่สวยนะจะต้องปัดแบบนี้นะหรือทาลิปสติกเนี่ยทาทุกวันเลยทาอยู่สีเดียวนะครับเราลองดูไหมครับว่าเอาสีที่1สีเบอร์1 P1 ผสมกับสี P2 ออกมาเป็นยังไงเอาลิปกลอสผสมกับสีโลตัสแล้วออกมาเป็นยังไงวันนี้ไม่อยากให้สีมันจัดเราจะต้องทำแบบไหนนะครับเติมสีโลตัสน้อยๆใส่ลิปกลอสลงไปเยอะๆริมฝีปากเราก็สามารถฉ่ำได้แล้วก็อ่อนๆได้อะไรแบบนี้มันจะเกิดกระบวนการทำให้เราพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือการฝึกตัวเราเองนะครับฝึกตัวเราเองมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นนะครับคนที่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนักกีฬาที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยไม่มีใครนะครับที่ไม่ฝึกตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองถ้าเขาเล่นเหมือนเดิมเขาก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเขาขยันที่จะฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองบวกกับกระบวนการของการไม่หยุดการเรียนรู้เนี่ยเอามาผสมผสานกันเนี่ยก็จะทำให้เขาเก่งขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับลองตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะครับมีอะไรที่เรายังทำไม่ได้เหมือนคนสำเร็จทำนะครับเราก็เติมคุณสมบัติเหล่านั้นลงไปในตัวของเราเองนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทำได้เหมือนคนสำเร็จแล้ววันนึงนะครับเราก็จะเข้าใจมันได้อย่างถ่องแท้แล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับองค์กรธุรกิจของเราได้นะครับเราจบไปแล้วนะครับสำหรับจงอย่าหยุด4ข้อนี้นะครับก็คือ1จงอย่าหยุดนะครับที่จะลงมือทำงานพื้นฐาน2ก็คือจงอย่าหยุดนะครับที่จะถามตัวเองในทุกๆวันว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรนะครับ3ก็คือจงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะต่อยอดความคิดของเราแนวคิดและมุมมองในการสร้างธุรกิจของเรา4ก็คือจงอย่าหยุดนะครับที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาความสามารถของตัวเองเพิ่มขึ้นในธุรกิจทุกๆวันนะครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะไปถึงนะครับ ต่อไปมีบางคนนะครับบอกว่าเสียงอาจจะเบานิดนึงนะครับแต่ว่าคุณบอกว่าเราเพิ่มเสียงจากโทรศัพท์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เสียงชัดขึ้นนะครับนะ โอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงหัวข้อถัดไปก็คือจงหยุดเมื่อกี้จงอย่าหยุดแต่ต่อไปนะครับจงหยุดนะครับจงหยุดแสดงว่าอะไรครับถ้าเราทำมันจะทำให้เรา
ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้หรือว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงอย่าหยุดนะจงอย่าหยุดที่จะเอ้ยโทษนะครับต่อไปก็คือเราจะพูดถึงจงหยุดนะจงหยุดอะไรบ้างนะครับข้อที่1เลยโอ้ฟังแล้วเดี๋ยวตกใจนะครับ1จงหยุดนิสัยที่ไม่ดีของตัวเราเองแน่นอนนะครับเพราะว่านิสัยที่ไม่ดีนะครับย่อมเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะทำงานกับผู้คนได้ทำให้เราไม่สามารถที่จะอยู่กับผู้คนได้การทำธุรกิจเราอยู่กับผู้คนเราทำงานกับองค์กรธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าเรามีนิสัยที่ไม่ดีหลายๆอย่างคือธรรมชาติของคนก็มีทั้งดีและไม่ดีละนะครับคุณบอกว่ามันก็เป็นเหมือนกันทุกคนนะครับแต่สิ่งที่มันสำคัญคืออะไรสำคัญว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรคือนิสัยที่ไม่ดีนั่นคือเราโชคดีนะครับที่เราได้รู้ว่าตัวเราเองมีนิสัยอะไรที่ไม่ดีแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือนิสัยที่ไม่ดีอันนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองคิดดูนะเพราะบางทีมันยากนะครับที่เราจะบอกว่าไอ้นี้เราจะยอมรับว่านี่คือนิสัยที่ไม่ดีหรือบางทีเราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าคือนี่คือนิสัยที่ไม่ดีของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จเราต้องการสร้างองค์กรธุรกิจเราต้องการสร้างองค์กรที่เต็มไปด้วยความรักความผูกพันนะครับที่ดีต่อการสังคมที่ดีมีแต่ผู้คนนะครับเป็นแฟนคลับของเราหรืออยากเข้ามาอยู่ร่วมกับเราทำงานร่วมกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดนิสัยที่ไม่ดีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างเช่นนะครับขี้เกียจนะครับนิสัยขี้เกียจเป็นนิสัยที่ไม่ดีแน่นอนนะครับแต่ว่าบางทีนิสัยขี้เกียจเนี่ยมันก็มีผลกับตัวเราเองนี่แหละนะครับมันอาจจะไม่มีผลกับคนอื่นมากนักแต่มันมีผลกับตัวเราเองมากๆเลยก็คือไม่สามารถทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ถูกไหมครับหรือว่านิสัยผัดวันประกันพรุ่งนะครับใครที่ยังเป็นอยู่นะครับตื่นขึ้นมาเสร็จอ๋อเดี๋ยวค่อยทำตอนนี้หมอกควันเยอะเหลือเกินอย่าออกไปทำงานพื้นฐานเลยอันนี้ก็คือผัดวันประกันพรุ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดนิสัยเหล่านี้เสียนะครับนิสัยบางอย่างเช่นชอบตำหนิคนอื่นนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นนิสัยที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เราไม่มีใครอยากที่จะอยู่กับเรานะครับเราเคยฟังเรื่องเขาเรียกว่าคนที่ช่างตำหนิไหมคนที่ช่างตำหนิเนี่ยบางทีมันเกิดเป็นนิสัยที่มันติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาจนเราไม่รู้ตัวนะคือเห็นอะไรเราก็ตำหนิไปหมดเลยอ่ะนะครับคุณหมอมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเนี้ยจะเป็นคนที่ชอบตำหนินะครับอะไรเห็นอะไรไม่ได้ก็คือสามารถตำหนิติเตียนไปได้หมดทุกอย่างเลยอะไรก็จะไม่ดีไปหมดเห็นอะไรก็สามารถที่จะหยิบยกมาเป็นเรื่องที่ไม่ดีไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนะครับก็ชาวบ้านเนี่ยก็พบนะครับพระพุทธรูปนะครับที่ลอยมาในแม่น้ำนะครับชาวบ้านก็ไปช่วยกันนะครับยกพระพุทธรูปเนี้ยขึ้นมาจากแม่น้ำนะครับอย่างเลยดูดีมากจะเป็นที่ตื่นเต้นแล้วก็อยากแบบเอามาเคารพบูชามากๆและแล้วนะครับชาวบ้านก็มีความรู้สึกว่าเอาละคราวนี้แหละหมู่บ้านของเรานะครับจะได้เห็นกันทันทีเลยนะครับว่าชายคนนั้นน่ะที่เป็นช่างติเนี่ยอะไรก็ติไปหมดเลยชอบติเราเนี่ยเขาจะได้เลิกติสักทีดิดูสิว่าเขายังจะติพระพุทธรูปของเราได้อีกหรือเปล่าที่สวยงามขนาดนี้นะครับก็ไปเรียกนะครับผู้ชายคนนี้มานะครับช่างติคนนี้นะครับพอมาถึงเนี่ยครับชายคนนี้ก็พิเคราะห์พิจารณาเดินรอบดูพระพุทธรูปนะครับโอ้โหสวยงามมากทำไมช่างเป็นพระพุทธรูปที่เหลืองอลามีออร่าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ชายคนนี้ก็บรรยายซะอย่างดีๆเลยนะครับแล้วประโยคสุดท้ายนะครับชายผู้นี้ก็บอกว่าแต่เสียอย่างเดียวเองนะครับชาวบ้านก็หันมาปุ๊บเสียอะไรเสียอย่างเดียวเสียอย่างเดียวเองพระพุทธรูปองค์นี้พูดไม่ได้โอ้โหเท่านั้นแหละครับเราก็เลยรู้สึกได้เลยนะครับว่านี่แหละครับก็คือคนช่างติอะไรอะไรนะครับมันก็ยังสามารถที่จะเอามาติได้เพราะฉะนั้นนะครับต่อไปนี้นะครับเราจะต้องหยุดนิสัยนะครับช่างติช่างตำหนิคนอื่นนะครับหรือชอบเหน็บแนมคนอื่นนะครับบางทีเนี่ยการเหน็บแนมคนอื่นเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะก็คือเขาเรียกว่าเหน็บแนมแบบแซวกันคือแซวเล่นๆสนุกอันนี้จริงๆเนี่ยคนฟังเขาอาจจะยอมรับหรือว่าฟังได้แล้วเขาเข้าใจได้แต่บางคนเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเหน็บแนมที่แบบเหน็บแนมจริงๆอ่ะไม่ได้แซวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับถ้าคนข้างๆนะครับสามารถบอกได้ก็จะทำให้คนคนนั้นสามารถที่จะรู้ตัวเองได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับหรือว่านะครับนิสัยบางอย่างเช่นชอบทำให้คนอื่นอึดอัดนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอ่ะนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราชอบพูดอะไรที่ทำให้คนอื่นอึดอัดเนี่ย
มันก็จะไม่สามารถเอามาทำให้เราอะใช้ในกระบวนการของการสร้างธุรกิจได้นะครับเวลาเราออกไปสปอนเซอร์เพื่อนแล้วเราทำให้เพื่อนรู้สึกอึดอัดใจทำให้เพื่อนรู้สึกลำบากใจนะครับหรือพูดง่ายๆเลยก็คือเราก้าวก่ายนะครับเรื่องราวส่วนตัวของเขามากเกินไปหรือเราก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นมากจนเกินไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะไม่สามารถที่จะได้นะครับเขาเรียกว่าเพื่อนนะครับร่วมสังคมที่ดีเพื่อนร่วมองค์กรธุรกิจที่ดีได้นะครับมันไม่มีใครนะครับที่อยากจะทำงานกับคนที่มีนิสัยหลายๆอย่างอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเขาถึงบอกว่าเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันต้องระวังความคิดแต่ว่าเวลาเราอยู่กับผู้คนหลายๆคนเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราต้องระวังคำพูดของเรานะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือจงหยุดนิสัยที่ไม่ดีของตัวเราเองอันนี้ใครมีนิสัยแบบไหนยังไงนะครับก็ต้องลองพิจารณาตัวเองดูนะครับเพราะว่าคุณหมอเองก็คงไม่สามารถไปบอกใครได้นะครับข้อที่สองนะครับก็คือจงหยุดการหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องลบๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรามีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จเรามีอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ทุกคนกำลังมีเป้าหมายที่จะพิชิตเกาหลีใต้เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับของการพิชิตเกาหลีใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราจะต้องยึดมั่นอยู่กับเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราอะไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องลบๆเรื่องลบๆคืออะไรครับเช่นเราคุยแต่กับคนลบๆตลอดเวลาเราคุยกับคนที่มีการเบี่ยงเบนของเป้าหมายตลอดเวลานะครับถ้าเราคุยกับคนลบคนลบๆก็คือคนที่ไม่มีเป้าหมายคนที่คิดแต่เรื่องที่จะทำให้ตัวเองสบายแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะธรรมชาติของคนเนี่ยก็อยากสบายสบายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลบคนไม่มีเป้าหมายก็จะมีเหตุผลที่จะไม่มีเป้าหมายมีเหตุผลที่จะไม่ทำมีเหตุผลที่จะล้มเลิกพอเราคุยมากๆบางครั้งเรารู้สึกว่าเราอาจจะช่วยเขาได้นะทำให้เขาอะกลับมามีความคิดใหม่แต่มันไม่ง่ายนะครับที่จะทำแบบนั้นเราลองดูสิครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องลบๆมากๆเรื่องลบๆมากๆสุดท้ายเป็นไงครับใจเราก็ฝ่อนะครับเหมือนอย่างที่เขาบอกอะเวลาเราตื่นมาตอนเช้าอะถ้าเราฟังข่าวนะครับมีแต่ข่าวอะไรครับข่าวในทีวีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีตรงนั้นฆ่ากันตายคนนั้น เสียชีวิตคนนั้นไปทะเลาะกับคนนั้นคนนั้นไปยิงคนนั้นคนนั้นไปขี่รถมอเตอร์ไซค์อะไรทำเสียงรบกวนชาวบ้านคือมีแต่เรื่องลบหมดเลยไม่มีเรื่องดีเลยถามว่าวันนั้นเวลาเราฟังไปสักพักนึงเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงครับจิตใจเราเองก็จะรู้สึกห่อเหี่ยวเราจะรู้สึกโอ๊ยทำไมสังคมมันเป็นแบบนี้น่าเบื่อจังเลยเราอยู่ของเราแบบนี้ดีกว่าเราคงไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้บรรยากาศความคิดของเราอะมันพาไปแล้วก็ทำให้ตัวเราเองเนี่ยก็รับฟังแต่ปัญหาแล้วก็จริงๆเราไม่ได้ช่วยเขาแก้ปัญหาได้แต่ว่าปัญหานั้นเนี่ยมันจะมาทับถมตัวเราเองด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญเลยก็คือบางครั้งเนี่ยเราก็มักจะแบบพอเราคิดเยอะมากๆเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์แล้วมันก็จะเกิดเป็นแบบเหมือนกับเวลาเราเองเราก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าบางทีเป้าหมายของเรามันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเพราะว่าตัวเราเองก็ใช่ว่าเราจะทำทุกอย่างได้สมบูรณ์ 100% เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มมุมมองบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นเพื่อนเขาอ่ะคือเขาบอกเขาทำไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็เหมือนกันเราก็ทำบางอย่างไม่ได้ความรู้สึกบางอย่างมันก็จะค่อยๆเข้ามาในจิตใจของเราอ่ะคุณหมอว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความละเอียดอ่อนมากๆนะครับแล้วบางทีเนี่ยมันเลยกลายเป็นแบบเราก็จะได้ยินเลยว่าเขาก็จะชอบคนลบอ่ะมักจะชอบโทษคนอื่นเนี่ยเช่นเขาทำไม่ได้ตามเป้าหมายเขาทำคะแนนไปเกาหลีใต้ยังไม่ได้มากเท่าที่เขาอยากได้เขาก็จะบอกว่าเพราะดังนั้นเพราะอย่างนี้เพราะดาวไลน์เขาขี้เกียจเพราะดาวไลน์เขาไม่ทำคือคนเราอ่ะเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็มักจะไม่ค่อยโทษตัวเองหรอกส่วนใหญ่เราก็จะโทษคนอื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยนะครับมีได้ยินแต่สิ่งที่เขากล่าวโทษคนอื่นคนที่เรียกว่ากล่าวโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาก็คือยึดก็คือเหมือนคนที่ยึดติดอยู่กับอดีตอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคนที่จะประสบความสำเร็จก็คือคนที่ต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าเราเป็นคนที่ต้องการประสบความสำเร็จเราต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบคนที่มีความรับผิดชอบก็คือความรับผิดชอบมันคือการที่เราก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาแต่ถ้าการที่เรากล่าวโทษคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยมันก็เหมือนการที่เรายึดติดอยู่กับอดีตตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเรามีความรับผิดชอบมันก็คือการที่เราก้าวต่อไปข้างหน้าก้าวต่อไปข้างหน้าก้าวต่อไปข้างหน้านั่นเองนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับอันถัดนะครับอันนี้ก็คือกล่าวโทษคนอื่นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับ
และข้อที่4ก็คือจงหยุดความคิดที่ว่าเราทำไม่ได้นะครับอันนี้เป็นอันที่สำคัญมากนะครับว่าวันนี้ถ้าเราต้องการความสำเร็จเนี่ยเราจะต้องหยุดความคิดที่ว่าเราคงทำไม่ได้นะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีความนิดคิดนี้เข้ามาอยู่ในใจเราเข้ามาอยู่ในความคิดของเราเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเขาเรียกการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางความคิดมันจะแพร่กระจายเร็วมากพอเราบอกเราทำไม่ได้ปุ๊บเรามีเหตุผลเลยทำไมเราถึงทำไม่ได้อ๋อเดือนที่แล้วเราได้คะแนนน้อยไปเดือนนี้ทำยังไงเราก็คงทำไม่ได้หรอกเพราะเดือนนี้วันหยุดเยอะเดือนนี้คนไปเล่นสงกรานต์เดือนนี้ไม่มีใครมาสนใจธุรกิจแต่นะครับเราจะไม่กลับมามองหรอกว่าจริงๆแล้วทุกๆเดือนมันก็มีเดือนที่คนประสบความสำเร็จมากกว่าเราทุกๆเดือนมันก็มีทั้งคนที่ล้มเหลวและคนที่ประสบความสำเร็จเดือนเมษายนมันเป็นเดือนที่เคยมีคนเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาเป็นรูบี้สตาร์ใหม่เลยด้วยซ้ำไปคนอื่นมีรายได้หมื่นเดียวแต่เขาสามารถสร้างรายได้ในเดือนเมษายนมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือนมันก็มีคนทำให้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้สำคัญว่ามันคือเดือนอะไรนะครับแต่มันสำคัญว่าความคิดของเราเป็นแบบไหนเราปล่อยให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายในความคิดของเรามากแค่ไหนมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะชอบยอมที่จะจำนนกับอะไรนะครับจำนนกับคำว่าเราคงทำไม่ได้ทำไมถึงต้องจำนนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบความสบายธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ก็คือชอบความสบายอยู่แบบสบายๆนะครับไม่ต้องลำบากนะครับแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปเจอคนปฏิเสธนะครับเราใช้ชีวิตแบบสบายๆของเราฟินๆแบบเราอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือธรรมชาติของคนก็คือชอบความสบายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่พอเราคิดว่าเราทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเหล่านี้มันก็จะเข้ามาถาโถมใส่ตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นความคิดที่ว่าเราทำไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เข้ามาถ้าเมื่อไหร่ที่มันแวบเข้ามาในสมองเราหรือในความคิดของเราเนี่ยมันต้องฝึกตัวเราเองอย่างมากเลยฝึกอะไรฝึกถามตัวเราเองมันเหมือนกับคนที่พยายามคิดบวกก็ต้องฝึกเหมือนกับดึงตัวเองกลับมาแล้วก็ถามว่าแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตจงอย่าหยุดที่จะถามว่าตัวเราเองต้องการอะไรในชีวิตเพราะถ้าเราถามตัวเราเองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาคำตอบคำตอบมันคืออะไรบ้างลำบากตอนนี้สบายในอนาคตหรือว่าสบายตอนนี้แล้วก็ลำบากทั้งชีวิตในอนาคตนะครับเราเลือกแบบไหนถ้าเราเลือกลำบากตอนนี้อนาคตเราสบายหรือว่าเราเลือกสบายตอนนี้แต่อนาคตชีวิตของเราลำบากทั้งชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าการหยุดความคิดที่ว่าเราคงทำไม่ได้เราต้องหยุดความคิดนี้นะครับมันมีความคิดเดียวนะครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จก็คือเราทำได้คนอื่นทำได้เราทำได้คนอื่นประสบความสำเร็จได้เราประสบความสำเร็จได้เดือนเมษายนคนอื่นเคยทำได้เราก็ต้องทำได้มันคือความท้าทายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกก็อยากจะบอกว่าเดือนนี้มันคือเดือนแห่งความท้าทายแล้วมันยังเป็นเดือนแห่งโค้งสุดท้ายคือมันประจวบเหมาะกันเลยที่จะพิสูจน์นะครับความเป็นผู้นำในตัวเราเองพิสูจน์ความสำเร็จในตัวเราเองถ้ามันไม่มีอุปสรรคมันจะหาความสำเร็จที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เมษายนนะครับเขาเรียกว่าเดือนแห่งความท้าทายของคนประสบความสำเร็จเดือนแห่งการทำให้คนประสบความสำเร็จเปล่งศักยภาพของตัวเองออกมานะครับบรรยากาศของความสนุกสนานเนี่ยมันอาจจะดึงเราออกไปจากเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ1เราจะต้องวางแผนอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้ยังโชคดีอยู่นะครับเราอยู่ในต้นเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบวางแผนให้ชัดเจนเลยว่านับจากนี้ต่อไปเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างช่วงสงกรานต์ช่วงที่เป็นวันหยุดเนี่ยมันเป็นโอกาสของเรานะเพราะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยคนเขาก็จะหยุดคนที่เราเคยนัดหมายไม่ได้เราก็มีโอกาสที่จะนัดหมายกับเขาได้คนที่เราไม่เคยเจอเขาเราก็มีโอกาสไปเจอเขานะครับแต่เจอแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้เรื่องราวของเราเนี่ยกับธุรกิจเอมตาเนี่ยนำไปสู่ตัวเขาเองได้ยังไงอันนี้ก็คือเราต้องมีการวางแผนกระบวนการในการทำงานของเราให้อย่างชัดเจนนะครับเราจะต้องมารู้นะครับว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายสำหรับการทำคะแนนไปเกาหลีใต้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าและคะแนนเกาหลีใต้เรายังขาดอยู่เท่าไหร่นะครับเราจะเติมคะแนนเกาหลีใต้ของเราได้จากสินค้าในกลุ่มไหนบ้างเรามีรายชื่อแล้วยังนะครับในการที่จะสร้างยอดธุรกิจของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นนะครับในกลุ่มสินค้าต่างๆนะครับที่มีความชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่มันเกิดขึ้นแค่แบบปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองนะครับอยู่ๆมันจะมาเองอยู่ๆคนจะมาซื้อสินค้าเองนะเราก็คือต้องเป็นคนหนึ่งนะครับที่สร้างบรรยากาศนั้นให้มันเกิดขึ้นทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นก็คืออย่าหยุด
ที่จะลงมือทำงานพื้นฐานนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการสปอนเซอร์15ซูเปอร์ไวเซอร์ทั้ง3เดือนรวมกัน15ซูเปอร์ไวเซอร์เพื่อทำคุณสมบัติเกาหลีใต้เนี่ยถามว่าเราต้องทำยังไงนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราควรจะต้องทำให้ครบ15ซูปตั้งแต่ก่อนสงกรานต์เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราทำ15ซูปครบก่อนสงกรานต์เนี่ยสิ่งที่มันจะดีมากๆเลยในธุรกิจนี้ก็คือพอหลังสงกรานต์มาเนี่ยคนที่เขาปิดซูเปอร์ไวเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราถ่ายทอดเรื่องราวมุมมองของธุรกิจให้เขาเห็นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสมีเวลาในการขยายธุรกิจต่อในช่วงครึ่งเดือนหลังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเข้าใกล้นะครับได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงเลยก็คือนะครับเติมพลังให้กับตัวเราเองในทุกวันอย่างต่อเนื่องนะครับเติมพลังให้ตัวเองทุกวันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆการเติมพลังเนี่ยนะครับมันมีหลายๆแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังเรื่องราวของคนประสบความสำเร็จใน YouTube นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการฟังเพลงนะครับบางเพลงนะครับอย่างเพลงของเอมตาเราเนี่ยเส้นทางแห่งชัยชนะหรือว่าอะไรต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราสามารถเปิดฟังได้คุณบอกว่าแค่ฟังนะครับเราก็จะสามารถที่จะเกิดอารมณ์ร่วมที่จะมีเป้าหมายต่อไปหรือเดินต่อไปข้างหน้านะครับแม้กระทั่งเพลงแกะดำแกะดาวนะครับฟังแล้วก็ยังเกิดพลังยังเกิดความคิดยังเกิดความรู้สึกที่มันกระตุ้นเซลล์ในร่างกายของเราให้เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในเดือนนี้นะครับก็คือนอกจากเราวางแผนการทำงานลงมือทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแน่นอนนะครับเราก็จะต้องจัดเวลานะครับที่สำคัญในวันที่สำคัญเนี่ยเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็เติมเต็มความรู้ให้กับตัวเราเองด้วยนะครับในเดือนนี้ก็จะมีความรู้ที่จะเติมเต็มในเรื่องของ Vital Star สำหรับวันเสาร์นี้นะครับวันนี้ก็ยังสามารถที่จะซื้อบัตรลงทะเบียนเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็สำหรับ ท่านที่เข้าคอร์สนะครับGo to Platinum Star เรามีเป้าหมายนะครับที่จะประสบความสำเร็จนะครับเป็นระดับ Platinum Star นะครับเนื้อหารายละเอียดแนวทางการทำงานที่เข้มข้นนะครับก็จะเกิดขึ้นในวันที่10เมษายนนี้นะครับหลังจากที่เรามีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้านะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเติมเต็มพลังกันสุดๆ สำหรับทุกท่านนะครับที่เป็นที่สามารถพิชิต คุณสมบัตินะครับการไปเส้นทางสู่ชัยชนะกับเรานะครับที่ทวาราวดีนะครับปราจีจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองในวันที่20กับ21เมษายนเพราะฉะนั้นคือวันเวลาที่เราจะต้องกำหนดใส่ลงไปในตารางของเราแล้วว่านี่คือเราจะต้องเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ที่เหลือนะครับก็เติมตารางของเราลงไปในเรื่องของการวางแผนการทำงานการทำงานพื้นฐานการสปอนเซอร์การสร้างยอดธุรกิจนะครับแล้วก็เติมกำลังใจให้กับตัวเองทุกวันคุณหมอก็เชื่อว่าไม่อยากให้เราทุกคนนะครับพลาดเป้าหมายนะครับในการที่จะประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีคุณสมชายอีกครั้งหนึ่งคุณพัทรวดีนะครับคุณใจคุณพรพินันคุณรัชกิจนะครับคุณคันชิตคุณยุรนันท์นะครับและท่านอื่นๆนะครับก็เชื่อว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้เราลองกลับไปพิจารณาตัวเองลองกลับไปใช้นะครับในการที่จะ เขาเรียกว่าเรียนรู้กับตัวเราเองนะครับเพราะคุณหมอว่าสิ่งที่มันสำคัญมากที่สุดนะเวลาเราจะเข้าใจอะไรได้ก็คือเราหาคำตอบได้ด้วยตัวของเราเองเราใช้ อะไรอะข้อมูลความรู้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมา เอามาแล้วก็ค้นหาคำตอบกับตัวเราเองนะครับไม่มีใครนะครับที่จะให้คำตอบกับตัวให้คำตอบกับเรานะได้ดีเท่ากับตัวเราเองนะครับเพราะเวลาเราฟังคนอื่นนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าเขาบอกเราเขาสั่งเราเขา พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกับเรานะครับแต่ถ้าเราบอกตัวเราเองเราจะรู้ว่าเรามีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมถ้าเรามีเป้าหมายถ้าเรามีความตั้งใจถ้าเราต้องการความสำเร็จในธุรกิจเอมตาจริงๆเราก็ต้องพร้อมที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จให้ทุกๆคนได้เห็นได้สัมผัสนะครับก็เชื่อนะครับว่าความสำเร็จในเดือนเมษายนนะครับจะเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของการเติบโตอีก1ก้าวของทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนนะครับได้พิชิตชัยชนะแห่งเดือนเมษายนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับแล้วพบกันในไลฟ์ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ